ับผมอาจารย์นาดาแบรดชอว์นะครับรัฐฮาวายกำลังพิจารณากฎหมายใหม่ที่จะห้ามขายบุหรี่ให้กับคนที่มีอายุต่ำกว่า100ปีนะครับ wow. ใช่ครับ Hawaii is considering a bill that bans cigarette sales to anyone under 100ซึ่งคำว่า Hawaii ถึงแม้จะมี i 2ตัวนะครับไม่ได้อ่านว่า Hawaii อีกเพราะไม่ได้หาขนาดนั้นนะครับ Hawaii หาน้อยนะไม่ใช่ Hawaii อีกนะครับส่วนคำว่า cigarette ก็คือบุหรี่ที่เป็นมวนแล้วก็ยังมีคำว่าใบยาสูบก็คือTobacco นะครับทางการฮาวายบอกว่าบุหรี่ถือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่อันตรายที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเลยทีเดียวนะครับ oh, no. ซึ่งรัฐฮาวายนั้นถือเป็นรัฐที่มีกฎหมายการขายบุหรี่ที่เข้มงวดที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับ Hawaii has the most restrictive cigarette laws in the U.S.ซึ่งคำว่า restrictive แปลว่าซึ่งถูกจำกัดไว้นั่นเองครับฮาวายเป็นรัฐแรกที่เพิ่มอายุขั้นต่ำในการซื้อบุหรี่จาก18ปีเป็น21ปีและร่างกฎหมายฉบับนี้เสนอให้ปรับขึ้นอีกเป็น30ปีภายในปี2020นะครับจากนั้นจะค่อยๆเพิ่มอายุขั้นต่ำของผู้ซื้อบุหรี่ไปเรื่อยๆจนปี2024คุณจะต้องมีอายุ100ปีถึงจะซื้อบุหรี่ได้นั่นก็แปลว่าซื้อไม่ได้หรอกเขาอยากจะค่อยๆกำจัดบุหรี่ออกไปจากสังคมของเขาเพราะเขากำลังเผชิญปัญหาพลเมืองเสพติดบุหรี่อย่างมากเชื่อไหมครับว่าชาวฮาวายนั้นเสียเงินซื้อบุหรี่รวมแล้วปีละ100ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวนะครับ Cigarette addiction is a big problem for Hawaiians ซึ่งคำว่า addiction แปลว่าการติดหรือการเสพติดอะไรบางอย่างนะครับแต่ที่ย้อนแย้งนิดหน่อยก็คือกฎหมายฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับกับบุหรี่ไฟฟ้าซิก้าหรือยาสูบแบบเคี้ยวนะครับยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านแล้วใช้ได้จริงหรือเปล่านะครับ Will it pass? วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ